ภาพบรรยากาศความยิ่งใหญ่ของงานแสดงกาแฟเบเกอรี่ไอศกรีมและแฟรนไชส์ที่ฮอลล์3และ4 Impact เมืองทองธานีมีผู้ให้ความสนใจมาร่วมงานด้วยความคึกคักสังเกตได้ตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจบ้านเราสดใสขึ้นไหนจะพฤติกรรมของคนเราเปลี่ยนไปตามกระแสนิยมโดยเฉพาะการบริโภคชากาแฟเครื่องดื่มเบเกอรี่และไอศกรีมซึ่งสูงขึ้นในรอบ 2-3 ปีมานี้ก็เลยได้เห็นภาคเอกชนหลายร้อยรายจับมือกันมาร่วมโชว์สินค้าเอาใจคนที่มาร่วมงานด้านผู้จัดงานก็เลยคาดว่างานนี้น่าจะดึงดูดผู้ซื้อได้กว่า 150,000 คนและมีเม็ดเงินสะพัดถึง220ล้านบาทแถมในงานยังมีคอร์สจากกูรูชั้นนำเฉพาะด้านมาเวิร์กช็อปเรียนกันแบบฟรีๆครับปีที่แล้วเนี่ย4วันเนี่ยเรามีผู้เข้าชมงานประมาณ 130,000 กว่าคนแต่เราปีนี้มองว่าด้วยเศรษฐกิจของประเทศที่โตต่อเนื่องรายได้ของประชาชนที่มีดีมากขึ้นการเมืองที่มีเสถียรภาพนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยอะขึ้นทำให้กำลังซื้อของคนในประเทศมีมากขึ้นและเท่าที่ผมเดินสำรวจดูกลุ่มสินค้าภายในงานพบว่าครั้งนี้มีทั้งกลุ่มธุรกิจชากาแฟแฟรนไชส์ที่หลากหลายมาร่วมเปิดโอกาสให้คนที่สนใจลงทุนทำธุรกิจเป็นเจ้าของและรู้กลยุทธ์ในการบริหารกันได้ง่ายๆอีกด้วยครับส่วนสินค้าประเภทเนยแข็งและชีสนำเข้าจากยุโรปก็ขนประสบการณ์ประยุกต์เมนูอาหารมาโชว์ให้ดูแถมจัดโปรโมชั่นพิเศษกันแบบครบวงจรคนที่มาเห็นได้ชัดว่ามันมี2กลุ่ม2กลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่ตั้งใจมาซื้อของเลยอีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มที่มาหาอินกรีเดียนมาหาซัพพลายเออร์ใหม่ๆในการที่เขาจะไปทำใช้ในการทำธุรกิจของเขาอะค่ะก็จะมีหลายคนที่เป็นทำเกี่ยวกับเบเกอรี่พอมาที่นี่ปุ๊บเขาสนใจเมย์ก็เลยบอกว่าเรามีทำมีเชฟสอนทำอาหารแล้วให้เขาส่งเข้าไปที่โน้นเขาก็นั่งฟังกันเยอะค่ะแล้วเดี๋ยวเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะกลับมาดูแล้วก็ลองดูว่าจะทำธุรกิจอะไรกันได้ต่อโน้ตฮาวเกี่ยวกับเรื่องของการเปิดร้านกาแฟซึ่งเราเองเนี่ย เป็นพาร์ทเนอร์กับเชนกาแฟในเมืองไทยเนี่ยหลายแบรนด์นะครับโดยเราเองทำหน้าที่ในการที่จะเป็นที่ปรึกษาแล้วก็ในการที่จะทำสูตรให้กับลูกค้านะครับสูตรต่างๆหรือว่าเมนูใหม่ๆนะครับตรงนี้คือเป็นจุดขายและเป็นจุดแข็งของเราที่เราทำมานานแล้วนะครับนอกจากนี้ใครที่เป็นคนชอบเที่ยวทั้งในและนอกประเทศแล้วกำลังมองหาทัวร์ที่โดนใจอยู่งานนี้ก็มีให้เลือกแถมถ้าอยากปั่นจักรยานตามกระแสเพื่อสุขภาพก็มีบูธสำหรับนักปั่นตั้งแต่ราคาบ้านๆไปถึงราคาที่แพงหลักแสนมาให้ยนต์โฉมกันครับตลาดเปลี่ยนไปค่ะแต่ก่อนเนี่ยตลาดในเมืองไทยจะเป็นเหมือนตลาดจักรยานแม่บ้านคนเนี่ยเหมือนบ้านเราก็จะมีจักรยานใช้ซื้อของใกล้ๆละแวกบ้านตอนนี้ก็เปลี่ยนไปว่าเพื่อสุขภาพบ้างละบางคนก็ขี่ไปทำงานซึ่งออฟฟิศบางที่ก็จะมี1ที่จอดจักรยานให้2ที่อาบน้ำให้อย่างเงี้ยค่ะซึ่งเป็นการช่วยส่งเสริมให้คนขี่จักรยานได้สะดวกมากขึ้นก็จะมีการใช้สำหรับการใช้ในชีวิตประจำวันมากขึ้นใช้เพื่อสุขภาพมากขึ้นแล้วก็มีเพื่อกลุ่มสังคมมากขึ้นด้วยที่มีแก๊งขี่จักรยานตอนกลางคืนหรือว่าไปขี่ตามเส้นทางด่วนอย่างเงี้ยค่ะก็มันก็จะหลากหลายมากขึ้นทำให้กลุ่มลูกค้าจากที่เป็นกลุ่มแม่บ้านหรือว่าเป็นกลุ่มครอบครัวเนี่ยขยายออกไปเยอะขึ้นค่ะตอนนี้ธุรกิจท่องเที่ยวเนี่ยได้มีปีนี้บูมมากนะครับทำให้หนึ่งก็จะมีธุรกิจใหม่ก็คือน้องใหม่ในวงการของการท่องเที่ยวขึ้นมานะครับแล้วส่วนที่สองมีการพัฒนาในเรื่องของท้องถิ่นนะครับกระตุ้นการท่องเที่ยวของท้องถิ่นทำให้ท้องถิ่นเนี่ยได้มีการทำแพ็กเกจทัวร์อะไรขึ้นมาเองทำให้ปัญหาอุปสรรคเนี่ยก็อาจจะเจอในเรื่องของห้องพักนะครับและอีกส่วนหนึ่งก็คือต่างชาติตอนนี้ได้เข้ามาค่อนข้างเยอะจะเป็นพัทยาจะเป็นภูเก็ตนะครับจะเป็นสมุยก็ดีทำให้ห้องพักเนี่ยตอนนี้นะครับในช่วงสงกรานต์เนี่ยมันจะไม่เพียงพอเพราะฉะนั้นในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์แบบนี้นะครับใครที่สนใจในเรื่องของแฟรนไชส์กาแฟเบเกอรี่และไอศกรีมพลาดไม่ได้ที่จะมาร่วมในงานนี้ซึ่งต้องบอกว่าฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายและเป็นอีกหนึ่งวันที่เหมาะสำหรับการช้อปปิ้งหาธุรกิจในครอบครัวที่ดีเลยทีเดียวครับศักดิ์ชาญชัยอัครพงศ์ถ่ายภาพวุฒินันท์นาหิมเนชั่นทีวีรายงานครับ